สวัสดีครับผมอรุณซีภาษาอังกฤษวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับจะมี35ประโยคที่เจ้าของภาษาพูดกันใช้ศัพท์ง่ายๆเรียนง่ายพูดง่ายนะครับข้อที่1 If I meet him I'll talk to him If I meet him I'll talk to him ถ้าผมเจอเขาผมจะคุยกับเขาในทำนองที่ว่ามีใครฝากเรามาว่าให้ช่วยคุยกับเขาหน่อยเราก็พูดคำนี้ขึ้นมาเลย If I meet him I'll talk to him Meet ก็แปลว่าพบหรือเจอนะครับ If I meet him I'll talk to him Did you agree friends Did you agree friends เห็นด้วยไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าคำนำหน้านั้นใช้คำว่า did you agree friends อันนี้ก็บ่งบอกถึงอดีต did you agree friends I asked you last night เห็นด้วยไหมเพื่อนๆที่ผมถามคุณเมื่อคืนเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรากำลังพูดอยู่นะครับเราก็จะถามว่า do you agree ก็เป็นปัจจุบันนะครับมาข้อที่3นะครับ I'm just thinking ผมขอคิดดูก่อนหรือผมแค่กำลังคิดอยู่ก็ประมาณนี้นะครับ I'm just thinking just แปลว่าแค่หรือเพิ่งก็หมายความว่ายังไม่ได้ตัดสินใจหรือยังไม่ได้ตอบอะไรนะครับเพราะว่าเพิ่งคิดหรือกำลังคิดอยู่ It's quite simple มันง่ายเลยทีเดียวก็ในทำนองที่ว่ามันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมันง่ายมากๆเลย It's quite simple ก็แปลว่าง่ายนะครับ quite ก็แปลว่าทีเดียว It's quite simple หรืออาจจะแปลว่ามันง่ายเกินไปก็ได้ข้อ5นะครับ quite right ถูกต้องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั้นๆ quite rightอาจจะเป็นทำนองใครพูดอะไรขึ้นมาหรือเสนอความคิดขึ้นมาซึ่งเป็นความคิดที่โอเคเราก็พูดคำนี้ได้ quite right คือผู้ที่พูด quite right เนี่ยก็คือเห็นด้วยคิดอย่างนั้นเหมือนกัน You must be careful คุณจะต้องระวังหรือคุณจงระวังอะไรทำนองนี้ก็คือเป็นประโยคที่เตือนไม่ให้ประมาทนั่นเองนะครับเตือนสติว่า you must be careful คุณต้องระวังนะมันอันตรายนะข้อที่7นะครับ Do you have anything to tell me คุณมีอะไรจะบอกผมไหมคนที่ถูกถามอาจจะมีท่าทางแปลกๆเหมือนอยากจะพูดแต่ก็ไม่กล้าพูดนะคนที่ถามเนี่ยจับสัญญาณได้ก็เลยถามว่า Do you have anything to tell me? คุณหรือเธอมีอะไรจะบอกฉันไหมดูๆแล้วเหมือนอยากจะพูดข้อที่8 All we have to do now is wait ทั้งหมดทั้งปวงณตอนนี้คือเราต้องรอเป็นกรณีที่อึดอัดแต่ก็ต้องรอยกตัวอย่างเช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุและญาติต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วคนในครอบครัวก็รอไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์หรือจะมีอาการดีขึ้นอะไรยังไงก็ต้องรอจนกว่าหมอจะออกมาจากห้อง Why were you still so worried ทำไมคุณดูเป็นกังวลมาก worryก็หมายถึงกังวลนะครับ Why were you still so worried? นะคุณทำไมถึงดูเป็นกังวลมากก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นห่วงลุ้นว่าจะออกหัวออกก้อยยังไงประมาณนี้นะครับข้อที่10 Did you see anyone in there? คุณเห็นใครในที่นั่นไหมสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์พายุพัดบ้านถล่ม ก็เลยถามว่า Did you see anyone in there? ค
คุณเห็นใครอยู่ในนั้นไหมหรือในที่นั่นไหมหรืออาจจะเป็นกรณีอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมก็สมมุติขึ้นมาให้เห็นภาพข้อ11 wasn't there anyone else wasn't there anyone else มีคนอื่นอยู่ที่นั่นอีกไหมก็คล้ายๆกับประโยคเมื่อกี้นะครับ there anyone else anyone else ก็คือคนอื่นนะครับมีอีกไหมอะไรทำนองนี้นะครับถามเพื่อเช็คดูว่ายังมีใครตกค้างอยู่หรือไม่นะครับทุกชีวิตมีค่าข้อ12นะครับ I must know what happened I must know what happened ฉันต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีเรื่องมีราวแล้วทุกคนก็เงียบไม่พูดไม่จาแต่เผอิญมีเสียงหลุดมาถึงบอสก็เลยบอกว่า I must know what happened ฉันต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นต้องมีใครมารายงานหรือต้องมาบอก That's not true That's not true นั่นมันไม่จริงหรืออันนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับอาจจะมีใครมาบอกเราว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แต่คนที่ถูกกล่าวหาก็บอกว่า That's not true มันไม่จริงมีคนใส่ร้ายผมแกล้งผมเหตุการณ์ก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็สามารถเอาไปใช้ในกรณีอื่นได้ด้วยนะครับ I've much prefer to walk ผมหรือฉันชอบเดินมากกว่าเพราะว่ามันมีประโยชน์นะครับการเดินเนี่ยทำให้ทุกส่วนของร่างกายได้ออกกำลังได้ยืดหยุ่นหรือบางคนก็ชอบปั่นจักรยานแต่ว่าคนนี้บอกว่า I have much prefer to walk ก็คือชอบเดินมากกว่าอย่างอื่น I've always thought of you as a friend I've always thought of you as a friend ฉันคิดกับคุณแค่เป็นเพื่อนตลอดเลยคือไม่เคยคิดเป็นแฟนเห็นว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีกับฉัน I've always thought of you as a friend แต่เขาอาจจะคิดกับเรายังไงไม่รู้ข้อ16นะครับ I wish you did like himI wish you did like him. ผมหวังว่าคุณคงชอบเขาประมาณว่าคงจะเป็นเพื่อนกันได้เพื่อนร่วมงานทำงานด้วยกันได้คือพูดไปในลักษณะเป็นบวกไว้ก่อนนะครับ I wish you did like him. ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็พูดว่า I wish you did like her. เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับข้อ17นะครับ Let usBoth forget this conversation. Let us both forget this conversation. เราทั้งสองลืมการสนทนาครั้งนี้เถอะพูดง่ายๆก็คืออะไรที่เราเพิ่งคุยกันมาเนี่ยลืมมันไปให้หมดไม่ต้องมาจำไม่ต้องมาใส่ใจนะครับความหมายประมาณนี้ Let us both forget this conversation. คือพูดง่ายๆเหยียบมันเลยก็18นะครับWhat a perfect life What a perfect life ก็คือชีวิตช่างสมบูรณ์อะไรปานนั้นอันนี้ก็คงจะเป็นในลักษณะที่คนพูดเนี่ยเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนแล้วก็พูดพึมพำขึ้นมาว่า What a perfect life อะไรทำนองนี้ประมาณนี้นะครับแต่ความหมายมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้พูดกับที่อื่นได้Are you upset? Are you upset? คุณหัวเสียเหรออาจจะเห็นเพื่อนเดินมาแล้วก็หน้ายุ่งๆนะครับก็เลยถามเพื่อนว่า Are you upset? คุณไปโกรธใครมาหรือไปมีเรื่องกับใครมานะครับที่ทำให้คุณโกรธได้ขนาดนี้ Are you upset? เรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะในที่ทำงานเมื่อโกรธแล้วก็ต้องหายโกรธให้เร็วที่สุดข้อ20นะครับ I've thought about it
for a long time. I've thought about it for a long time. ผมได้คิดเรื่องนี้ไว้นานแล้วแหละคำว่า thought ก็คือการคิดมาแล้วนั่นเองนะครับ I have thought about it ก็คือเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ for a long time มานานแล้วคือคิดแล้วคิดอีกได้ทบทวนแล้วว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ข้อ21นะครับ at the last moment ในช่วงสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่พูดมาได้จนเกือบจะจบละแล้วก็พูดคำนี้นะครับ at the last moment ผมอยากจะพูดว่าเราทุกคนคงจะต้องทำงานหนักกันต่อไป อะไรประมาณนี้ at the last moment ในช่วงสุดท้ายข้อ22นะครับ I know nothing about you ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณ I know nothing ก็คือไม่รู้อะไรเลย about you เกี่ยวกับคุณอันนี้เราก็พูดได้ในกรณีที่จะมาร่วมงานหรือจะมาทำงานด้วยกันแต่ว่าเราก็ต้องรู้เขารู้เราเผอิญว่าเราไม่รู้เขาเราก็พูดคำนี้ข้อ23 I dare not to tell her ผมไม่กล้าบอกคุณหรือผมไม่กล้าบอกเธอคำว่า dare ก็คือกล้าแปลว่ากล้านะครับ I dare not to tell you คำนี้จะได้ยินในภาพยนตร์ต่างประเทศบ่อยๆเราก็เอามาใช้พูดได้นะครับเพราะว่าความหมายมันก็ง่ายๆชัดๆข้อ24 Take a deep breath หายใจลึกๆเวลาออกกำลังกายเขาก็จะพูดคำนี้นะครับ Take a deep breath หายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนมันก็จะทำให้ไม่เหนื่อยมากหรืออาจจะเป็นกรณีคนไม่สบายเป็นลมหรืออะไรก็แล้วแต่คำนี้ก็ใช้ได้ take a deep breath ข้อ25นะครับ think of a better day คิดถึงวันที่ดีกว่าถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันก็ think of a better dayหรือ think of a better life คิดถึงชีวิตที่ดีขึ้นประมาณนี้ก็ต้องท่องเลยคำนี้นะครับให้กำลังใจกับตัวเอง think of a better day หรือ think of a better life ข้อ26 He's not quite a gentleman เขาไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยถ้าคนไทยก็บอกว่าโอ้ไม่แมนเลย He's not quite a gentleman แต่ถ้าหลายๆคนเราก็พูดว่า They are not quite gentlemen คือเขาเหล่านั้นน่ะดูไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยประมาณนั้นข้อ27นะครับ He looks like what he is เขาดูเหมือนอย่างที่เขาเป็นอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกถึงนิสัยว่านั่นแหละเขาก็คือเขานั่นแหละถ้าคนไทยก็จะพูดอย่างนี้นะครับ He looks like what he is ก็คือพูดง่ายๆว่านิสัยใครเป็นยังไงมันก็อดไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนั้นข้อ28นะครับ I don't mind what of work I do ผมไม่สนใจว่าเป็นงานอะไรผมทำได้หรือฉันไม่สนใจว่าเป็นงานอะไรฉันทำได้ I don't mind ฉันไม่สนใจ what work เป็นงานอะไร I do ฉันทำได้สมมุติว่ามีคนมาถามเรานะครับงานนี้ทำได้ไหมเราก็ตอบไปตามนั้นข้อ29 I come home to change my clothes ผมกลับมาเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าอันนี้ก็ตรงๆชัดๆนะครับ I come home ผมกลับมาบ้าน to change my clothes
เพื่อที่จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็แสดงว่าเมื่อคืนไม่ได้กลับมานอนบ้านไปนอนบ้านเพื่อนข้อ30นะครับ you need not to worry you need not to worry คุณไม่ต้องห่วงหรือคุณไม่ต้องกังวลนะครับ you need not to worry อันนี้ก็จะเป็นคำพูดระหว่างคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้คือเพื่อนก็แสดงความเป็นห่วงเพื่อนหรือคนในครอบครัวนะครับ you need not to worry ข้อ31นะครับ he rarely smiled he rarely smiledเขาเป็นคนยิ้มยากหรือยิ้มแบบไม่ค่อยยิ้มบ่อยๆหรือจะเรียกว่าเสือยิ้มยาก He rarely smiled เขาเป็นคนที่ยิ้มยากไม่ค่อยยิ้มก็เป็นบุคลิกส่วนตัวที่ไม่สามารถเลียนแบบได้แต่คนไทยเป็นคนที่ยิ้มง่ายนะครับข้อที่32 feeling like a littleShy, saw her face when slightly red. Feeling like a little shy, saw her face when slightly red. รู้สึกอายนิดหน่อยจนหน้าแดงแดงแบบแดงอ่อนๆเรื่อๆอันนี้ก็อาจจะเป็นการแซวผู้หญิงนะครับอะไรทำนองนี้เพราะถ้าไปแซวผู้ชายก็คงจะโดนอะไรสักอย่าง Feeling like a little shySaw her face when slightly red. แต่เด็กๆสมัยนี้ก็ไม่ค่อยจะขี้อายแล้วนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมาข้อที่33นะครับ I know because of my own experiences. I know because of my own experiences. ผมรู้เพราะเป็นประสบการณ์ของผมเองคือผมรู้ผมเข้าใจผมประสบมาแล้วนะครับ I know ผมรู้ because of my own experiences เพราะผมเคยเจอมาแล้วเคยอาบน้ำร้อนมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยจะเข้าอกเข้าใจดีว่ามันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงข้อที่34นะครับ The money I earned which was very littleThe money I earned, which was very little. เงินที่ได้รับเนี่ยซึ่งมันน้อยนิดอาจจะเป็นเงินเดือนหรือเงินจ้างรายวันรายชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เราพูดประโยคนี้ได้นะครับ The money I earned, which was very little. คือเงินที่ได้มาเนี่ยได้รับมาเนี่ยมันน้อยมากเรียกว่าแทบจะไม่พอใช้ทั้งเดือนผมก็อธิบายให้นึกภาพตามนะครับข้อที่35นะครับ I've to save money of each month I've to save money of each month ผมต้องเก็บเงินในแต่ละเดือนสำหรับประโยคนี้ก็จะเป็นคนที่อาจจะพอมีรายได้บ้างพอสมควรพอมีเงินเก็บหรือพยายามประหยัดแล้วก็เก็บในทุกๆเดือนประมาณนี้นะครับ I have to save money of each month ครับวันนี้ก็มี35ประโยคที่เจ้าของภาษาเขาก็พูดกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาชมก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ